ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้อาจารย์เช้าชาแนลจะนำเรื่องประหลาดของพระเทละรูปหนึ่งนะครับมานำเสนอนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็ลึกลับพอสมควรน่าจะถูกใจสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟังเรื่องเล่าในทํานองนี้นะครับเป็นเรื่องของพระ ที่บวชในตอนแก่นะครับซึ่งเราอาจจะเรียกท่านว่าหลวงตาได้นะครับซึ่งหลวงตารูปนี้เนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยนะครับแต่ในช่วงที่ท่านใช้ชีวิตที่เป็นพระนั้นเนี่ยต้องประสบกับปัญหาอุปสรรค นานับประกาศครับโดยที่สุดแล้วปัญหาก็คือว่าตั้งแต่ท่านบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีหญิงสาวที่งามโสภาติดตามท่านอยู่เสมอนะครับหลวงตารูปนี้ชื่อว่ากุณฑทานะเทระเราไปดูชีวิตวิ่ีพิสดารของท่านได้เลยครับ พระกุณธานะหรือพระธานะเดิมเป็นชื่อเดิมของท่านนะครับท่านเกิดในตระกูลของพราหมณ์ที่อยู่ในเมืองสวัสดีเดิมเนี่ยท่านก็มีชื่ออยู่สั้นๆว่าธานะเนื่องจากเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็ต้องไปศึกษาศิลปวิทยาจนจบครับจบไตรเพศหรือไตรเวทตามความรู้ขั้นสูงของ ลัทธิพราหมณ์ในสมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นท่านก็ครองชีวิตคราวาสอยู่จนเข้าสู่วัยชราอยู่มาวันหนึ่งท่านได้โอกาสฟังธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าของเรานะครับแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสแล้วก็กราบทูลขออุปสมบทในพุทธศาสนา พระบรมศาสดาก็ประทานการบวชให้ตามที่ผู้เท่าวัยชรลาที่ชื่อว่าธานะเนี่ยอยากจะบวช หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทบวชเป็นพระแล้วก็ปรากฏว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในกุฏิที่พักของตนหรือไปในที่อื่นๆแม้แต่เวลาที่ท่านออกไปวินทบาตรตามหมู่บ้านก็ตามทีจะปรากฏว่ามีหญิงสาวรูปร่างสวยงามเดินติดตามเป็นเงาตามตัวท่านอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านเองนั้นน่ะท่านก็มองไม่เห็นแต่ว่า เวลาไปที่ไหนเนี่ยคนอื่นก็สามารถที่จะมองเห็นหญิงสาวคนที่เดินตามท่านได้เมื่อท่านเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านประชาชนที่ใส่บาทก็พากันพูดว่าส่วนนี้น่ะเป็นของท่านอีกส่วนนี้น่ะเป็นของหญิงสาวที่เป็นสหายติดตามท่านเวลาที่ท่านอยู่ในวัดก็จะถูกเพื่อนสหธรรมิกพูดจาเสียสีท่านว่าคนกุนดักหรือคณะกุนดัก ซึ่งหมายถึงคนชั่วดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่ากุณดัานะกุณดัานะนี่ถว่ากันตามจริงแล้วก็เป็นชื่อที่เขาตั้งฉายาให้ท่านก็คือเมื่อเห็นว่ามีหญิงสาวติดตามอยู่ตลอดเวลาทั้งท่านที่เป็นหลงตาเนี่ยเขาก็จะเรียกและก็เข้าใจไปตามที่เรียกว่าเป็นหลวงตาลามกอ่ะพูดง่ายๆนะครับตามภาษารุ่นใหม่นะครับพระ กุณฑธานะหรือหลวงตาธานะเนี่ยท่านเองเนี่ยมองไม่เห็นและก็ไม่ทราบเลยว่ามีหญิงสาวเนี่ยติดตามท่านอยู่เสมอเมื่อท่านได้ฟังประชาชนที่ใส่บาตรพูดว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนนี้เนี่ยเป็นของหญิงสหายที่ติดตามท่านและการที่เพื่อนเพื่อนสหธรรมิกพูดจาเสียสยีว่าท่านเป็นคนชั่วช้าทำให้ท่านเกิดความหมงุดหงิดลำคานใจเป็นอย่างมาก ท่านจึงพูดโต้อตอบขึ้นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนเป็นเหตุให้มีการทะเลาะวิวาทกันพระบรมศาส,าสดาทรงทราบความเป็นมาเป็นไปดังนั้นแล้วก็รับสั่งให้ท่านหลวงตาฐานะและก็พระภิกษุเนี่ยเข้าฝาหลังจากนั้นเพื่อที่จะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระจา่างพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่า ดูก่อนฐานะกรรมเก่าของเธอนียังชดใช้ไม่หมดท่าไหนเธอจึงจะสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกเล่าจากนั้นพระพุทธองค์ก็เด้ดตรัสเล่ากรรมเก่าในอดีตของท่านให้ฟัง ในอดีตกาลครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะทันทานะหรือหลวงตา,ตาทานะเนี่ยเกิดเป็นภูมิเทวดาภูมเิมเทวดาก็คือเทวดาที่สิงสถต,ตามภาคพื้นดินนะครับโดยปัจจุบันเราก็เข้าใจว่าพระภูมิเจ้าที่นั่นเองครับภูมิเทวดาเนี่ยเห็นภิกษุสองรูปมีความรักใคร่และสามัคคีกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนพระสองรูปนี้ก็ มักจะไปด้วยกันจึงคิดที่จะทดลองใจว่าท่านทั้งสองรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่เมื่อต้องการจะทดลองใจของพระทั้งสองรูปเพื่อที่จะทดสอบว่าจะชอบพอกันมั่นคงเพียงไหนอย่างไรหรือมีอะไรที่จะทำให้ท่านนแตกแยกกันได้หรือไม่เทวดาก็รอโอกาสจนถึงวันอุโบสถวันหนึ่งเห็นท่านทั้งสองเดินทางมาเพื่อจะทำบุญ ร่วมกันทำอุโบสถสังฆกรรมณอารามแห่งหนึ่งในระหว่างทางพระรูปหนึ่งขอโอกาสเข้าไปทายในป่าข้างทางส่วนอีกรูปหนึ่งก็รอคอยอยู่ข้างนอกภูมิเทวดาเห็นเป็นโอกาสดีเมื่อพระรูปที่เข้าไปท่ายในป่าเดินกลับออกมาจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเดินตามหลังท่านออกมาจากป่าด้วย พร้อมกับแสดงกิริยาอาการเหมือนว่าพิ่งผ่านการสำเร็จกามกิจกับพระรูปนั้นมีการจัดผ้านุ่งและก็จัดผมเป็นต้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยหลังจากที่ยุ่งเหยิงอยู่ยี่มาส่วนตัวพระรูปนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยแต่เพื่อนพระรูปที่ยืนรอคอยอยู่นั้นมองเห็นชัดเจน เมื่อท่านออกมาจากป่าจึงถูกพระเพื่อนรูปนั้นต่อว่าและกล่าวโทษตามที่ตน,นเห็นจึงเกิดการโต้เถียงกันดุนแรงขึ้นเรื่องก็ลุกลามไปถึงหมู่ภิกษุทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันลังเกียจภิกษุรูปนั้นไม่ยอมร่วมทําบุโบสถสังฆกรรมด้วยทำให้ท่านเกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งภูมิเทวดาผู้เป็นต้นเหตุนั้น เห็นเหตุการณ์รุกรามไปอย่างนั้นก็รู้สึกสำนึกผิดจึงเข้าไปแจ้งความจริงแก่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงได้ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้แต่ความรักและความสนิทสนมระหว่างเพื่อนภิกษุทั้งสองรูปนั้นไม่เป็นไปตามเดิมต่างแยกกันอยู่แยกกันเดินทางแยกกันปฏิบัติธรรมก็แยกกันจนกระทั่ง สิ้นอายุไขภูมิเทวดาจุติจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในเอเวทีมหานรกเวสเวยผ, <ล S 1> ผลกรรมนั้นอย่างแสน,แส,นสาหาัสจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้จึงพ้นจากนารกนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีที่มีชื่อว่าธานะก็ชื่อของลูกตานั่นแหละนะครับ อันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะครับด้วยเศษแห่งผลแห่งกรรมของท่านนั้นเมื่อท่านบวชแล้วจึงมีรูปหญิงสาวติดตามท่านเป็นเงาตามตัวอยู่เสมอเสมอนี่เป็นเพราะผลกรรมของท่านที่ไปทำกับพระสองรูปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสปะเรื่องราวของท่านนั้นทราบไปถึงพระเจ้าปรตที่โกศลผู้เป็นองค์ ศาสนูปถมัมทรงมีพระดำริที่จะกำจัดมนทินพุทธศาสนาให้สิ้นไปจึงเสด็จไปยังที่อยู่ภาพที่พระเจ้าปเสนที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นก็คือภาพหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังพระธานเถระสมคำที่เป็นจริงดังคำเล่าลือจึงเสด็จเข้าไปใก,กล้ๆเพื่อทอดพระเนตรให้เห็นชัดแต่ภาพนั้นกลับหายไป จึงขออนุญาตท่านเข้าไปตรวจดูในห้องทรงตรวจดูด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้นจึงเสด็จออกมาข้างนอกประทับยืนที่เดิมก็ทอดพระเนตรเห็นภาพหญิงสาวนั้นเหมือนเดิมอีกพระองค์ทรงทดลองเสด็จพระดําเนินเข้ามาเข้าๆออกๆออหลายครั้งค้นหาแล้วก็กลับมาเห็นในทํานองนี้จนแน่พระทัยว่า รูปหญิงสาวนั้นไม่ใช่ของจริงคงเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของท่านเองทรงแน่พระไทยว่ามิใช่ความประพฤติผิดลามกอย่างที่เป็นข่าวเล่าลือกันจึงทรงดำริว่าพระเถระคงจะลำบากด้วยอาหารบินทบาทอันเนื่องจากประชาชนรังเกียจท่าน,านเมื่อทรงดำริได้ดังนี้จึงกราบนวัสการนิมนในท่านเนี่ย ไปบินทบาทในพระราชวังทุกวันทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่มิให้ท่านต้องวิตกกังวลใดๆอีกต่อไปก็นับว่าเป็นเรื่องที่สรุปลงแล้วด้วยดีเพราะว่ามีผู้ที่มีญาณแล้วก็เกิดความเข้าใจในภาวะของผู้ที่ได้รับผลของบุพกรรมเหมือนกับหลวงตากุณธานะเนี่ยนะครับ ประเอินว่าพระราชาเป็นผู้ที่เห็นและก็เป็นผู้ที่ดูแลสุขทุกข์ทั้งของประชาราชนและก็ของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาด้วยเมื่อได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชาพระกุณฑธานเถระก็มีความสุขร่างกายก็แข็งแรงเพราะได้รับอาหารดีสุขภาพดีและก็ไม่มีคำพูดเสียสีต่อว่ายเย่ะเย้ยอีกต่อไปท่านจึงได้ โอกาสบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารูปหญิงสาวซึ่งเกิดขึ้นจากเศษกรรมนั้นก็ไม่ปรากฏอีกเลยต่อมาก็ได้มีมหาอุบาสิกานามว่าสุภัธากราบาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเนี่ยไปสู่อุคคนครเมื่อถึงเวลาแจก พัตตาหารพระอนุเทระรับหน้าที่เป็นผู้แจกสลากแก่ภิกษุสงฆ์ขณะนั้นเนี่ยท่านพระกุณฑานะเทระก็ได้แสดงอภินิาหารเหขึ้นไปบนอากาศบรรลือศีหนาทแล้วขอจับสลากก่อนซึ่งพระอนุเทระก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์แม้ในการแจกสลากพัฏเนี่ยครั้งอื่นๆท่านก็จะบรรลือศีหนาทแล้วก็จับสลาก เป็นองค์แรกเป็นองค์แรกทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งท่านดำรงอายุสังขารช่วยเหลือกิจการศาสนาหลังจากที่สำเร็จอรหันแล้วไม่นานนะักเพราะว่าท่านอายุมากแล้วก็เข้าสู่ปรินิพานไปนะหรือว่านิพานไปนี่ก็คือ เรื่องราวของหลวงตาหลวงตาธานะนะครับหรือว่ากุณฑทา,านหลวงตากุณฑาานผู้ที่มีหญิงสาวสุดสวยติดตามตลอดเวลาซึ่งเกิดขึ้นจากเศษกรรมที่ท่านทำแก่พระสงฆ์ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับตัวอย่างที่ดีนะครับการทำอะไรกับพระสงฆ์เนี่ยถึงแม้จะเป็นพระปุรุชนธรรมดา ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกรรมหนักลงไปถึงอเวจีนรกแล้วก็เศษกรรมก็จะทำให้ท่านได้รับความแออุกกายและก็ไม่สบายใจเช่นกับหลวงตากุณดัฐานะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มนะครับแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยครับอาจารย์ชาวชาแนลเป็นมิตรที่ดีเป็นกระยาณมิตรของท่านครับสวัสดีครับ